สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อรอบที่แล้วเราเล่นค้างไว้ตรงนี้ใช่ไหมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้มาทำอีเวนต์อ้าวอีเวนต์ยังเหลืออีกเหรออ้าวเรานึกว่าอีเวนต์จบไปแล้วเนี่ยหรือมันเป็นอีเวนต์ใหม่เราไม่ได้ไปดูเลยอ่ะเพราะว่าช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราแบบมัวแต่หาที่ฝึกงานนะคะทุกคนเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะคล้ายๆว่าจะได้แล้วแต่ยังไม่มีอะไรสามารถมายืนยันให้เราได้เป็นหลักฐานอะไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวทำเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราได้นะเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำคลาสรูมนะคะทุกคนเราต้องไปหาเบนละเออฉันขอให้เธอโชคดีในการแข่งขันควิดดิชนะขอบใจนะแองเจลิก้าตอสแองฉันไม่เคยรู้จักใครจากสลิปซิรินที่หวังอยากให้ทุกคนโชคดีแบบนี้เลยโดยเฉพาะแมชที่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันสลิปซิรินสามารถชนะด้วยความสามารถของพวกเราเองแต่จริงๆเมริตอันนี้มันแปลว่าบุญนะนะแต่รู้สึกถ้าแปลว่าบุญมันจะแปลกๆสลิปซิรินสามารถชนะได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วโดยที่โดยที่ฉันอาจจะสามารถหาแผนที่ต่อต้านที่จะต้านกับกริฟฟินดอร์ก็ได้บัฟมาบัฟปะเนี่ยเรามาบัฟเขาเหรอฉันว่าเธอคงไม่ได้คิดจะหลอกฉันหรอกนะการ์ตูน I don't have patience for anyone ฉันไม่ได้ใจเย็นกับทุกคนที่ทำให้ฉันเสียเวลานะโอ้ยอยากทริกนะเนี่ยอยากทริกนะเนี่ยอยากทริกนะเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากแกล้งแต่รู้สึกพูดจาเหยียดๆก็อยากแกล้งอยู่เหมือนกันนะคะก็ถูกฉันไม่ได้ทำให้เธอเสียเวลาหรอกนะถ้าไม่รังเกียจฉันจะต้องไปซัพพอร์ตบ้านฉันแล้วซื้จริงๆผีตัวนี้เป็นผีประจำบ้านของซิริชลีนนะคะเนี่ยคุณรู้ตกแต่งคิดมากกะโลวะไวจังเดี๋ยวเราต้องมีอะไรต้องจัดการไหมเนาะอยากแกล้งคนเมื่อกี้อ่ะรู้สึกจากตอนแรกไม่ได้มาแกล้งนะแต่อยากแกล้งพอพูดอย่างนี้นี่แหละอืมระแวงซิริทิลินเหรอได้เดี๋ยวซิริทิลินจัดให้นะคะ Nice to see you again ค่ะครูดีใจที่เจอกับพวกเธอในคลาสอีกครั้งหนึ่งนะหวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวคาถาน็อกแบ็คอ๋อโอเคอันนี้ที่เราเล่นค้างไว้แล้วไม่ได้ใช่ไหมโอเคเล่นค้างไว้เหรอการ์ตูนแอลลี่ Keeping up with your study ตั้งใจเรียนอยู่ไหมการ์ตูนแอลลี่สเปลคาถาไหนที่จะย่อ Enjotio ไม่ใช่ Electo น่าจะเป็นสายฟ้า Direct อยู่เอ้า Enjotio ถูกเหรอไม่รู้ว่าจริงๆเราคุ้น Enjotio ด้วยนะแต่แค่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่ลูแวนสวยจังเห็นไหมเราเป็นแฟนกันแล้วโลแวนติวฟิปเปนโดกันฟิปเปนโดเนี่ยสามารถทำให้เธอเข้าใจคาถาอื่นได้นะแป๊บหนึ่งการ
เดี๋ยวนี้วันนี้ทำไม่ได้สักทีตรงนี้แหละมั้งที่ไม่เคยได้เลยทำไมอ่ะแล้วว่าเราก็เปลี่ยนมุมแล้วนะทำได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำได้ดีขนาดนั้นอ่ะไปเราไปที่อื่นกันต้องไปหาเบนแล้วเนี่ยทำคลาสซูมต้องมาตรงนี้จริงๆเหรอก็อีฟทาวเวอร์อยู่ดีอ่ะวันนี้เราจะอยู่กับห้องนี้นะคะทุกคนเราจะไม่ไปไหนก็จะเป็นอันเดิมโอเคทุกคนเขาให้เรารอแหละสงสัยเราคงจะต้องออกไปที่อื่นก่อนนะเราต้องไปให้อาหารน้องๆก่อนมั้งเนี่ยน้องๆรอกันอยู่นะตะกี้น้องๆรออยู่เอ้น้องๆออกไปก่อนน้องๆเราต้องไปให้อาหารน้องๆก่อนล็อกกันก่อนเพลสมันยากขึ้นเพราะเราขึ้นปีไอ้นี่ด้วยหรือเปล่าปีสองด้วยนะสองเราไปทักเขาหน่อยดีกว่า I'm that bad type Make your mama sad type They see the joke is type I'm that bad type จริงเขาเลเวล10แล้วอะเนาะไทยก็น่าจะแม็กเลเวลแล้วอยู่ดีสวยมากไปดูบ้านแฮกิดกันแฮกิดอยู่ไหนว้าวว้าวบ้านแฮกิดเราเข้าไม่ได้หรอมาได้แค่นี้
เราไม่เคยถูกเลยไม่คำถามเดิมเหรอจริงๆเมื่อกี้มัน small ไม่ใช่เหรอ small มันถึงเป็น intangible จริงเหรอเฮ้ยเราจะพลาด2ครั้งเลยเหรอนี่เราทำตรงนี้ไม่เคยได้เลยนั่นแหละที่ทำให้เราต้องไปดูจะหมดพอดีเฮ้ยเดี๋ยวกลับไม่ได้จะเอาอันนี้อยู่แล้วโหถ้าใช้30นี่เหรียญหมดเลยนะอ่ะ30ก็30นะคะเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเหลือ7เพชรเราต้องเอาเพชรบ้างแล้วล่ะถ้าถึงจะไปทำถ้ามันเป็นคำถามเดิมรอบนี้จะตอบ Entasio แล้วนะไม่มีเพชรด้วยทีรอบเมื่อกี้ไม่เอาเพชร Entasio เราอ่านเมื่อกี้อ่าน Swell เป็น Small เหรอตาไม่ดีเนาะถ้าตาดีจะใส่แว่นเหรออืมตาดีนะอย่าทีเลวนะ30เพชรต้องมีค่าไม่มีเพชรให้ด้วยนิ้วไปโดนนิ้วไปโดนน่ะจบเลยดาวเดียวเราต้องอีกรอบเพื่อเอาดาวเดียวเหรอไม่รู้เหรออ๋อเหลือดาวเดียวใช่เอาดาวเดียวมาเอาดาวเดียวได้เลยจ้ะเจอกันตอนที่พลังงานพร้อมแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย อีกรอบมาทีนี้แหละเรารู้อันนี้ที่สุดละว่าจะได้ไหม
ทำไมไม่เคยได้เลยนะมือมันลื่นเหรอหรือยังไงหรือมันไม่ใช่มุมที่ควรโอเคได้พอดีเลยก็ติดนี้ดีเนาะที่เดิมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะใช่ปะปี2ตื่นเต้นกับควิดดิชของกริฟฟินดอร์กับสลิธีรินปะคลาสนี้คลาสนี้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะไม่มีเบนอยู่แล้วเบนดูแบบที่ตื่นเต้นนะต้องหาเบนแผนเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะฉันจะส่งจดหมายไปหาเธอหลังจากที่เรียนคาถาพวกนี้เสร็จโอเคขอโทษนะคะอาจารย์ฟิตวิกเราต้องมาทำอะไรนะมีอะไรเหรอคุณแอลลี่มีคำถามบางอย่างที่อยากจะถามเกี่ยวกับคาถานี้ดีมากคาถานี้ใช้กับคนได้ด้วยเหรอคะแล้วคาถานี้มันCan you control house mode shrink ควบคุมไอ้ shrink นะถ้าจะไม่ผิดมันแปลว่าสั่นสะเทือนป่ะเพราะว่าเราเคยนั่งทำไอ้พวกเหมือนกับ wording ในวิดีโอเราแล้วมันมีคำว่า shrink หรือมันหายวะ control คาถาเนี้ยแบบนิดหน่อยได้ไหมแบบที่มันเริ่มเป็นนิดๆแต่ how does one avoid being stubborn แล้วเราจะระวังได้ยังไงไม่ให้มันเกินที่จะควบคุมก็ใช้คาถานี้ถ้าใช้คาถานี้มันคงเป็นอะไรที่ซับซ้อนอันตรายแล้วก็ดูโง่มากหนูไม่เห็นด้วยอ่ะครูจะไม่ถามคำถามเธอหรอกนะแล้วครูก็ขอแนะนำอย่างหนักแน่นเลยว่าบอกความจริงถ้าเธอพยายามจะระวังอ๋อเพื่อที่เธอจะไม่ต้องเจอกับบทลงโทษAre you planning to break school rule again? นี่เธอจะแหกกฎอีกแล้วหรอไม่ได้คิดจะแหกกฎค่ะก็แค่อยากมาถามว่าคาถานี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรไหมครูเชื่อเธอแล้วกันนะแล้วครูก็หวังว่าครูจะคิดผิดที่ครูรู้สึกว่าเธอจะแหกกฎไปนั่งได้แล้วเอาละเราจะมาเรียนคาถาวิทักซิโอกัน Never to decrease your apparent physical size of the target And it will never ever be used on oneself แล้วมันก็ใช้กันเนี่ยมาเริ่มกันเถอะอาจารย์จะกระทบกระทืบอะไรเด็กนักหนานี่คาถานี้คาถา shrinking เนี่ยมันแบบมันดูใช้ง่ายหรือเบนโดนขังอยู่ในอะไรสักอย่างคาถานี้มันดูง่ายนะเวลาที่เราพยายามจะแพ็คของแล้วก็ให้ครูสาธิตก็มันใช้ยังไงโอเคเวทติดแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องใช้ได้ทีละอันนี้ด้วยนะ
คาถานี้คือ Reductio ลองหัดกันได้เลยต้องลองไปก่อนอีกแล้วอ่ะผมใส่ต้องไปทำอย่างอื่นอีกละโอเคนี่ใส่ชุดสวยเชียวในการ์ตูนฉันหวังว่าเธอจะหยุดสักพักนึงฉันหายายากๆอยู่อ่ะแล้วก็กำลังรวบรวมวัตถุดิบอยู่ฉันทำลิสต์มาแล้วช่วยหน่อยได้ไหมระหว่างรอนะคะเราก็แวะมาดูสัตว์ตัวอื่นๆสักหน่อยว่ายังไงอ๋ออะดอปได้พอดีดูไลท์ตัวอะดอปรออ๋อมันต้อง34โอเคแล้วก็ต้องรีดักซิโอเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วมั้งไม่เรารีดักซิโอต้องเวทเหมือนเดิมก็ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาชุดนี้เท่มันจะแปลกดีแหววไปไหมนี่เลี้ยงต้องใช้หนังสือมนต์เลยหรออันนี้สวยกว่าแฮะซื้อก็ได้นะมีสองอันให้เลือกเราจะต้องมาทีละกึดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราใส่ชุดนี้ตอนไหนเนี่ยใส่ชุดนี้ตอนไหนเนี่ยขอชุดนี้ไปก่อนนะชุดนี้เท่ดีว้าวข้างนอกหิมะตกขออีกเด้อต้องเรียนดีด็อกซิโอให้เสร็จก่อนด้วยนะ
2ชั่วโมงเนี่ยโอเคงั้นไว้เดี๋ยวเรามาใหม่นะนี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเช้าพ่อมดแม่มดทุกคนแห่งฮอกวอตส์นะคะหลังจากที่เราใช้เวลาเล่นเองโดยที่ไม่อัดเนี่ยก็พบว่าตัวเองสามารถเล่นได้ดีกว่าตอนที่อัดไว้อีกนะคะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนาะดีมากคุณแอลลี่จำไว้นะเพราะว่าคุณรู้คาถาไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปได้ข้างนอกจะไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถไปได้คาถาข้างนอกห้องเรียนได้แล้วเราลืมบอกนะคะถ้าใครที่ได้ตามที่เราเล่นในเกม Genshin Impact ก็จะรู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องหูฟังนะคะตอนนี้คืออธิจะอธิบายสถานการณ์ให้ฟังนะก็คือหูฟังเราอะแต่ก่อนอะตอนแรกมันยังได้ยินอยู่ใช่ปะแล้วตอนเอามาใช้อะมันก็ยังดังข้างนึงก็คือดังข้างซ้ายและทีเนี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้มันไม่ดังแล้วแล้วมันเป็นหูฟังโทรศัพท์เนาะเสียงรถกับข้าวน่าจะเข้านะคะถ้าได้ยินก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจแบบไม่มีหูฟังนะคะทุกคนอย่างนึงที่หายไปคือ1เรื่องฝึกงาน2เรื่องหูฟังนี่แหละคิดอยู่ว่าจะทำได้ไหมและ3เป็นเรื่องการผ่านด่านเดิมๆที่เล่นไป3คลิปแล้วน่าจะไม่ไปไหนเรากลัวเพื่อนๆจะรำคาญนะคะก็เลยแบบลองมาเล่นเองคนเดียวโดยเฉพาะเมื่อศาสตราจารย์ Expediting for Widen ไม่อยากจะทำให้ศาสตราจารย์ฟิตฟิกผิดหวังหรืออารมณ์เสียอีกนะคะแต่ว่านี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้หนูรู้ว่าการช่วยเบนเนี่ยทำยังไงค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ถูกจับได้เนี่ยไม่ได้เล่นนานจนลืมเลยนะว่าต้องไปช่วยเบนอะแป๊บนึงนะเราไม่ได้เข้ามานานมากเลยอะเกือบเดือนนึงได้มั้งเนี่ยทุกวันนี้เรายังจำสำเนียงของการไล่คาถาครูซิโอจากภาค3ได้เลยที่คนภาคกัวเดโมภาคไว้ครูซิโอแล้วก็อ่านตามแบบนั้นมาตลอดคอนเนลัสเซเรเบติซาโทอาชเมนัสโอเคเป็นพ่อมดที่เป็นนักเขียนนะคะช่วยครับเลยเมื่อกี้เห็นอีกคนนึงนะคนนี้ใครอะ Adalbert Waffling เป็นพ่อมดแม่มดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทฤษฎีที่เขียนเกี่ยวกับเวทมนต์เราไม่แม่นสับเลยเนาะแต่ก่อนยังแม่นนะเพราะว่าดูซับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูหนังหรือการ์ตูนที่เป็นซับแล้วไงติดภาคไทยซะแล้วเซราฟิน่าPresident of Medical Congress เป็นประธานสภาคองเกรสเวทมนต์ของ United States อเมริกาปี1920สวยเนาะสวยดูมีสง่าโอเคในที่สุดนะคะเราก็สามารถทำได้แล้วนะไปหาเบนกันดีกว่าเราไม่ได้ทำอันนี้ให้เพนนีเนาะก็เลยกลายเป็นไม่ผ่านไปป่ะเราไปเกรทฮอลล์กันไปคุยกับโลแวนน่าจะคุยเรื่องเบนแหละเนาะเพนนีบอกว่าทุกผู้คนสาบานว่าเห็นเบนเดินอยู่แถวแถวคอริดอร์แปลกๆนะแสดงว่าเบนไปเจอมารูล่าไม่ได้เจอหน้าหลายวันอย่างแรกเลยพี่ชายของเธอที่หายไปอ่ะนะอย่างแรกก็พี่ชายของเธอที่หายไปแล้วตอนนี้ล่ะเพื่อนของเธอเหรอเธอน่ะมันถูกสาปแอลลี่
ถ้าจะพูดอย่างเงี้ยพูดว่าน่าสงสารบ้างก็ได้นะไม่สงสารฉันบ้างเหรอแล้วมือลูลาก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคหรือเปล่าโลแวนฉันแค่เป็นห่วงนะการ์ตูนได้เจออะไรน่ากลัวน่ากลัวตอนกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับคาถานี้หรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการที่ฉันหาคาถาอยู่เป็นประจำหรอกกำลังสงสัยหรือไม่มั่นใจแผนของตัวเองหรือเปล่าเปล่ามันเป็นแผนที่ดีนะมันน่ากลัวแล้วก็ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าสิ่งที่ฉันกำลังโมโหแล้วก็ไม่สบอารมณ์เนี่ยแต่มันก็ยังดีอยู่มันคืออะไรอ่ะเรื่องเบนไงฉันรู้สึกว่ามันสายไปหรือเปล่าที่มันเหมือนเราเสียเขาไปแล้วเบนไม่เป็นไรหรอกนะโลแวนพวกเราจะต้องหาเขาฉันหวังว่าฉันจะกล้าจะมั่นใจได้แบบเธอนะการ์ตูนเรามาพูดกันถึงเรื่องที่ฉันสัญญาว่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นกว่านี้ดีกว่าอ๋อช่างมันเถอะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่ามา I just have bad feeling ฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องเบนอะเธอว่ามันเลทไปปะเหมือนหนึ่งเหมือนลูล่าวิลเซฟพิมไม่มีทางดูจากที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีทางดับเบิลดอร์ไม้ไฟฮิมเมอรูล่าไม่มีทางอ่ะฉันรู้สึกล้างไม่ดียังไงไม่รู้1มันเป็นแค่ความรู้สึก2แค่เป็นห่วงเกินไปน่ะพวกเราก็เป็นห่วงเหมือนกันใช่มันไหนไม่ดีเลยอันนี้ดีกว่าขอบใจการ์ตูนฉันหวังว่าเธอจะพูดถึงเรื่องเบนนะฉันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เรามาคุยกันต่อเถอะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าสมมติเขาหายไปหรือเราเสียเขาไปล่ะอ๋อหลงไม่ใช่หายถ้าเขาหลงทำไงเขาคงหาที่ที่หลบได้แหละเป็นเอ็กซ์เพรสเซอร์เราจะตอบอะไรดีทุกคนระหว่าง1 กับ 3 1คือเขาคงหาที่ดีๆหลบได้3เราจะไม่หยุดหาโอเคเราไม่หยุดหาดีกว่าแล้วถ้าสมมุติเราหายไปบ้างล่ะการไล่คาถาลูมอสจะช่วยเราเพื่อนเราจะตามเรามันต้องไม่เกิดขึ้นจริงๆก็อยากให้เพื่อนตามหาแต่ทีนี้ในนี้เราไม่ได้สนิทกับใครเลยเออแต่มูล่าหาได้ถ้าจะหาฉันเริ่มคิดแล้วนะว่าเธอพูดถูกเรื่องเบนน่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าเข้าใจโลแวนเรามาคุยกันเรื่องเบนกันต่อดีกว่าเบนอาจจะกลัวอยู่ก็ได้นะ1ฉันว่าเขาไม่เป็นไร2เราจะทำทุกอย่างเท่าที่พวกเราทำได้เห็นมารูล่ามานั่งกินข้าวรู้สึกแปลกๆแฮะ I wish I had your confidence ฉันหวังว่าฉันจะมั่นใจได้แบบเธอบ้างนะฉันรู้มาจากเบน2เราต้องอยู่ด้วยกัน3เธอแค่เชื่อฉันก็พอไม่ถึงอ่ะไม่ถึง3ดาวโทษทีการ์ตูนแต่ช่วยไม่ได้ที่ฉันจะรู้สึกว่าเราเหมือนกับทำเบนหายไปแล้วอีกนิดนึงแป๊บนึงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวมา
มาอีกรอบฉันรู้สึกแย่ถ้าสมมติเราเสียเบนไปเป็นไงพวกเราจะหาเขาต้องทำให้ได้3ไดมอนด์นะคะถึงจะผ่านฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคำถามเดิมนะคะเราก็เลยจะไม่แปลแล้วนะขอบใจการ์ตูนฉันหวังว่าเบนคงจะปลอดภัยแต่ฉันไม่ชัวร์เท่าไหร่เรามาคุยกันต่อเลยไม่ต้องกลัวถ้าเขาหลงเขาจะทำไงเราจะไม่หยุดหาถ้าสมมติพวกเราหายไปล่ะเพื่อนจะต้องหาเราแน่เอาจริงคนก็รู้เยอะอยู่นะว่าเบนสนิทกับเราถ้าเราหายไปทุกคนก็คงจะรู้ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญในตัวนี้ที่เราจะไม่สนิทกับความนี้ฉันว่าเธอพูดถูกฉันว่าเธอพูดถูกเรื่องเบนนะเราก็ช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้อะไรแบบเกิดขึ้นเข้าใจนะโรแวนมาพูดถึงเบนต่อเถอะไม่เป็นไรหรอกเบนอาจจะกลัวก็ได้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ค่ะอันนี้แหละถูก แล้วเมื่อกี้ข้อไหนนะที่เราเสียไป3แต้มก็ได้แล้วนี่ทำไมเสียล่ะฉันหวังว่าฉันจะมีความกล้าหาญแบบเธอบ้างนะฉันเรียนรู้มาจากเบนได้ปะได้ด้วยทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ขอบใจการ์ตูนฉันว่ามันคงต้องดีคงต้องเรียบร้อยขอบใจนะการ์ตูนฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะเรื่องเบนน่ะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกช่วยไม่ได้เลยที่จะต้องรู้สึกแปลกใจว่าถ้าสมมติเขาถูกจับได้จะเป็นยังไงมันก็แปลกแหละแต่ว่าเธอคิดว่าเขาสามารถซ่อนอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเหรอมันก็อธิบายเรื่องความกังวลที่เขาเป็นมาตลอดแล้วนะหมายถึงแบบเป็นอยู่สม่ำเสมอกังวลอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วฉันสัญญาว่าสัญญากับฉันว่าถ้ามีความลับอะไรเธอต้องบอกฉันฉันสัญญาฉันจะบอกเธอทุกอย่างถ้าฉันเจออะไรบางอย่างที่มันแย่แล้วก็รู้สึกเหมือนฉันไม่สบายหรือตกอยู่ในอันตรายด้วยขอบใจการ์ตูนฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงถ้าบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอเหมือนกันฉันจะส่งนกคู่ไปฉันจะส่งนกคู่ไปหาเมื่อแมตช์กิฟฟินดอร์กับสิลิทิลินควิดิตเริ่มนะ ยังมีแก่ใจจะส่งเนาะจ้าจ้าคุณเพื่อนรักก็คุยกันโรแวนละโอ้ย7ชั่วโมงเลยนะป่ะเราไปตรงนี้กันก่อนมีดูเอลอีเวนต์ด้วยนะคะมาเรามาสู้กันสู้กันสู้กันห้องดูสว่างขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมีดีเล่นซะนานอู้รอ
head and insight into what's been. ก็ดิกกริฟฟินดอร์แน่เลยอ่ะคนแรกอ่ะคนแรกก็ดิกกริฟฟินดอร์แน่เลยอ่ะใช่แน่ๆก็ดิกกริฟฟินดอร์ชัวร์ฉันจะเป็นขอฉันเป็นซีริทรีฉันหวังว่าพวกเธอทุกคนจะเอนจอยกับการบินครั้งแรกนะเพราะวันนี้พวกเราจะเริ่มหัดบินและหัดจอดละมันอาจจะไม่ตื่นเต้นถ้าสมมุติเธออยากจะดูแต่วิธีลงอย่างเดียวแต่ว่าไม้กวาดของเธอ mounting could still use some ไม้กวาดของเธออาจจะช่วยได้บ้างมาลองฝึกกันเลยก็ยืนคู่กับเบอร์รูล่าอีกแล้วนะคะโฟกัสโลแวนโดนแม่กว่าตีจมูกจากที่ลองแล้วโฟกัสตอนจอดด้วยมาลองแป๊บนึงนะขอหมุนจอก่อนได้ด้วยลอยบินวู้วู้วู้นะเดี๋ยวแล้วทำไมเราต้องมายืนกับมารูล่าสองคนทำไมเราไม่ไปยืนกับโรแวนเราสนิทกับโรแวนไม่ใช่หรือใช่ไหมครั้ง
ถ้าสมมติมันซ้ำเราก็จะไม่แปลแล้วนะครับวันนี้พลังงานเยอะแฮะโอ้ยเฮลน่าโดนให้กว่าเจจมูกต้องให้ได้7ดาวซึ่งนี่น่าจะเป็น3กับ4เมื่อกี้เราชนะได้ทีละ2จะหมดอีกแล้วนะคะทุกคนเราคงต้องพักกันอยู่ตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ตอนที่พลังงานมันมานะ